hotseat.com ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงถ้ำพระแล้วนะครับอันนี้คือที่จอดรถเขามี2ที่ครับตรงนู้นเป็นจอดรถใหญ่มีคนลามาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อนจอดรถจักรนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็ยังเป็นกฎเดิมนะครับว่าห้ามถ่ายรูปพระนะครับถ้าเกิดว่าตรงบันไดที่เดินขึ้นหรืออะไรเนี่ยสามารถถ่ายได้แต่ว่าตรงพระห้ามถ่ายนะครับแล้วก็นี่คือข้อบังคับข้อห้ามต่างๆห้ามแต่งตัวไม่สุภาพห้ามใส่รองเท้าในถ้ำห้ามทิ้งขยะเอ้ยห้ามจับพระหลายอย่างครับเดี๋ยวผมจะแปลไปให้แล้วกันนะครับห้ามนุ่งเครื่องบอดสุภาพห้ามใส่เกิบห้ามใส่รองเท้าในทับแม่พระห้ามจับพระนะครับห้ามทำลายห้ามทุบทำลายของในถ้ำห้ามจับน้ำห้ามถ่ายวิดีโอรูปถ่ายภายในถ้ำห้ามถึงพายกะเบ็ดอุดจาอุดจาอุดและอะไรห้ามสูบยาม ีข้อห้ามเยอะเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปทางหน้าถ้ำนะครับทางเดินไปถ้ำพระนะครับหลุดจากทางลูกลังมีทางไม้เดินต่อไปที่หน้าถ้ำผมอ่านดูกฎก็ยังห้ามถ่ายรูปและวิดีโอแต่ถ่ายทางเดินเข้าพวกนี้ได้ก็ติดต้องถามเขาดูว่าได้ไหมนะครับผมก็อยากถ่ายข้างบนมากจะได้เอามาเผยแพร่ให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงห้ามถ่ายอาจจะกลัวแสงแฟลชหรืออะไรพวกนี้ครับก็เลยห้ามทั้งหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูใกล้ๆโอ้ผมเริ่มเห็นทางแล้วนะครับเดินขึ้นไปข้างบนตรงนู้นโอ้มีน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยมีเรือลอดถ้ำด้วยโบ๊ทเซอร์วิสลอดถ้ำได้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเดินขึ้นไปข้างบนมีประวัติด้วยแจกฟรีแจกฟรีป่ะ3,000อ่านบ่ออกเออตะลาวครับเดินขึ้นข้างบนนี้ห้ามถ่ายรูปเด็ดขาดครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้แล้วข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเนี้ยขายอยู่เราไปลง YouTube ได้ใช่ไหมไปช่วยโปรโมทให้เด้อลง YouTube ได้ครับเดินขึ้นได้นะครับแต่ห้ามถ่ายข้างในเจ้าถึงแล้วยังบ่
ถึงแล้วป่ะนี่คือวิวทิวทัศน์ของหน้าถ้ำโอ้คนโบราณนี่เอาเข้ามาได้ยังไงเขาเข้ามาจักปีแล้วไงอ๋อตัวจังสิจักปี700ปีป่ะย่านรุ่นพุ่นล่ะนี่บรรยากาศด้านหน้าข้างล่างนี่น้ำรอดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเรือมีอย่างไปได้สวยด้วยครับห้ามถ่ายรูปและวิดีโอเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดวิดีโอเท่านี้นะครับเราจะเข้าไปข้างในแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ผมฮอสเทล.com ผมอยู่ที่ถ้ำปลาผ้านะครับถ้ำปลาผ้าหรือว่าถ้ำพระถ้ำแห่งนี้เจอเมื่อ4ปีที่แล้วก็ประมาณ2550ประมาณ2547นะครับเพิ่งเจอก็คนก็มาเที่ยวกันเยอะสบายดีสบายดีถ้ำนี้ก็ห้ามถ่ายรูปนะครับพอดีอัดวิดีโอก็ห้ามถ่ายรูปแต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อซีดีอย่างเงี้ยครับเอากลับไปเอาไปดูได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมถามเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาเนี้ยไปลงอินเทอร์เน็ตได้แล้วมันมีชนีอยู่ตัวนึงมันขี้เล่นมากมันดูผมอยู่ข้างหน้านั่นน่ะผมมันจะคว้ากล้องผมไปหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วครับระวังเด้อมันเราเอาบ่จะมาเจ้ากับเจ้าหรอจับบ่เจ้าแท้มันดื้อเลยดื้อบ่ผมก็คือต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมาดูกล้องผมให้ได้เลยอย่ามาเด้ไปซะไปแล้วคล้องชั่วแอบมาข้างหลังอีกป่ะข้างในเป็นพระโบราณเป็นน่าจะเกือบน่าจะหลายองค์นะครับเป็น10เป็น100แล้วก็มีทั้งองค์นึงก็ประมาณสูงประมาณสัก15เซนมีเป็นพระทองคำพระสำริดพระไม้มีหลายๆแบบนะครับคนที่เจอนี่ก็ตอนนี้ก็ตายไปแล้วก็เจอเมื่อประมาณ6ปี4ปี6ปีที่ผ่านมานี่เองก็ยังสงสัยกันว่าเขาเอาพระขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าคงน่าจะเป็นการปีนเถาวัลย์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมตรงนี้ก็มีวิดีโอผมก็อยากเห็นว่าวิดีโอเขาจะถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้ copy ใส่เครื่องไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามันเดินทางแล้วมันเสียไปมาอีกแล้วจะเดินทางแล้วมันเสียไปก็จะลำบากผมก็เลยต้องก๊อปปี้ไว้ก่อนครับมันไปแล้วครับเมื่อกี้มันมาจ้องเลยครับ ถ้ำพระเนี่ยหรือถ้ำปลาผ้าเนี่ยอยู่ที่เมืองท่าแขกนะครับห่างจากท่าแขกมาตามถนนสาย15ประมาณ5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ8กิโลเมตรก็จะถึงปากทางเข้าถ้ำนะครับปากทางเข้าถ้ำก็เดินบันไดขึ้นมานิดนึงก็ถึงเลยสามารถถ่ายวิดีโอได้ตลอดจนทั้งในถ้ำห้ามหันเข้าไปถ่ายในถ้ำจากการคุยกับทางเจ้าที่เขาบอกว่าก็กลัวว่าแสงแฟลชแสงอะไรมันจะทำลายทำให้ภาพมันหมองหรือว่าพระหมองไปเขาเลยไม่ให้ถ่ายแต่เขาก็มีซีดีไปให้นะครับพาดูรอบๆนะครับถึงแม้ไม่ได้เข้าไปในถ้ำก็ไม่เป็นไรครับครับบรรยากาศหน้าถ้ำก็สามารถที่จะนั่งเรือเข้าไปได้และนี่เป็นทางขึ้น